สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนะครับอยู่กันในเกมเบอร์กิสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวเจ้ามังกรเทพนะครับคริมแกล้นนะครับที่อยู่ในกิจกรรมอุปกรณ์คืนครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมที่ชมภายในส่วนของบริเวณสก้านะครับอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งการกดซุปด้านคนใต้ที่องต่างก็สามารถกดได้ช่องหนึ่งกันนะครับผมก็มันอยู่ในกิจกรรมนี้ครับมังกรหน้าตาตัวนี้เลยนะฮะมีน้องๆอยากให้รีวิวนะเพราะว่าปิกาจูสายฟ้าเนี่ยนะครับตัวนี้ใส่โหมดเซอร์ชี่ผมรีวิวไป 2-3 รอบแล้วนะฮะนี่ตัวนี้ดีกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยไอริสนะครับดูริกอนนะครับหรือเจ้าคิมแกลนของไอริสนั่นเองอ่ะตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงครับก็ใช้แรกนะไอเทมก็ตามที่เห็นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติและความสามารถของมันนี่ตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเปอร์มามังกร 100% นะตัวนี้พลังนะครับอยู่ที่787นะฮะเป็นตัวตีกายภาพโคตรแรงนะฮะพลังตีกายภาพเขา203หน่วยนะเยอะมากนะครับเลือด110โจมตีเวท131ป้องกันกายภาพ117ป้องกันเวท102แล้วก็สปีด124ถือว่าเป็นสแตทที่ค่อนข้างดีและตีโคตรแรงสแตทเนี่ยคล้ายๆ Black Kilrim นะใกล้เคียงกันเลยนิสัยเนี่ยนะครับตัวคริมแกนตัวนี้ครับแนะนำให้เป็นยึดติดนะโหดๆเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องการรีสายฟ้าคิดว่าน่าจะรู้จักการรีกันแล้วเนาะอันนี้ไม่พูดถึงแล้วกันส่วนคุณสมบัติเนี่ยนะครับเราไปดูกันข้างนอกนะฮะคุณสมบัติของเจ้าตัวคริมแกนนะหน้าตาคุณสมบัตินะครับเป็นแบบนี้คุณสมบัติที่1นะฮะผมแนะนำให้เป็นฮิตนะฮะฮิตเลยนะครับหรือสปีดอัพก็ได้แต่ว่าผมว่าฮิตนี่เจ๋งกว่านะโหดโหดแล้วโหดอีกส่วนสกิลนะคุณสมบัติที่2นะครับก่อนที่เราจะมาดูเนี่ยว่าจะใช้ตัวไหนเนี่ยให้เรามาดูกันที่สกิลที่มันใช้งานก่อนนะครับสกิลที่มันใช้งานเนี่ยนะครับจะมีต่อสู้มังกรไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลของมันเนี่ยเป็นแบบว่าหลากหลายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายเนี่ยนะครับถ้าใช้เขี้ยวมังกรอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะให้แค่ธาตุมังกรถูกไหมครับไฟฟ้ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากถูกไหมครับตามธาตุนะอย่างนี้มันจะเขียนเลยว่าเมื่อใส่แล้วเนี่ยนะครับธาตุมังกรธาตุบินถ้าเขามืดจะเพิ่ม 25% นะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับก็ตามธาตุของมันนี่แหละอ่ะโอเคก็ในคลิปนี้ผมก็เลือกเป็นเขี้ยวมังกรละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัตินะครับที่เราค้างกันไว้เมื่อกี้นะฮะผมก็อยากจะให้ทุกคนครับใช้คุณสมบัติตัวนี้ไปไหนแล้วถ้าเราใช้นะครับคือก่อนหน้านี้นะครับมีคนเคยบอกว่าให้ใช้ adaptability นะครับแต่ว่า adaptability เนี่ยมันคือสกิลที่เหมือนท่าตัวเองแต่ว่าในที่นี้เนี่ยนะครับผมแนะนำให้ใช้ moxie ดีกว่านะครับเมื่อเราคิดศัตรูได้จะได้พลังโจมตีถึง 15% เลยนะผมว่าตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าAdaptability เนี่ยนะครับมันจะได้แค่สกิลมังกรสกิลเดียวถูกไหมครับที่เป็น 20% นะผมแนะนำให้เป็น Adaptability ละกันเอ้ยเป็นตัว Moxie 2นะครับ Moxie 3ตัวนี้ละกันสูงสุด 15% นะที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะอ่ะโอเคนะครับถัดไปเนี่ยนะครับเราไปดูอย่างอื่นกันต่อเนาะต่อมานะครับเราไปดูกันที่ระบบความสัมพันธ์นะครับนี่ระบบความสัมพันธ์ของเจ้าคริมแกนตัวนี้นะครับสามารถจับได้ถึง3ตัวด้วยกันเริ่มที่นูเมกอนนะครับให้โจมตีกายภาพเนาะแล้วก็เลิฟพัทให้เป็นสปีดนะครับก็คิปะโกะให้เป็นเลือดนั่นเอง3ตัวนะไปจับแล้วก็อัปเกรดกันได้เลยส่วนอาวุธนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปก็ใส่เขี้ยวมังกรก็ได้นะครับใส่เขี้ยวมังกรหรือจะใส่ผ้าโพกที่เป็นสีเหลืองก็ได้นะได้เหมือนกันเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ผ้าโพกสีเหลืองอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ส่วนด้านในเนี่ยนะครับกล่องถุงเคลือบโตเนี่ยผมแนะนำให้เป็นกล่องสีแดงละกันกล่องสีแดงเนี่ยมันจะได้นะครับเปอร์เซ็นต์คริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างในคลิปมีบวก9ได้ถึง 11% เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราถอดออกเนี่ยสแตทมันหายไปถ้าเราใส่สแตทมันจะเพิ่มขึ้นมาที่เป็นแถบสีเขียวทั้งหมดเลยหลักพันหลักหมื่นเลยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ในส่วนของอพิคอนนะครับกับริบบิ้นเนี่ยก็หาใส่เอานะครับริบบิ้นก็จะเป็นแน่นอนเป็นริบบิ้นตำนานแล้วกันเป็นสายดาเมจนะตัวนี้ส่วนค่าความสนิทก็ทำการอัปเกรดให้เท่ากับเลเวลของตัวเจ้ามังกรของเราเนาะแล้วก็เรื่องคะแนนผูกพันเนี่ยนะครับเงื่อนไขคือต้องมีความสนิท90ถึงจะปลดคะแนนผูกพันได้โดยการเช็คกล่องกับยันตรงนี้หาได้จากร้านค้านะครับเรลิกหรือเล่นกิจกรรมเรลิกก็จะมีเหมือนกันนะครับก็ทำการปลดล็อกแล้วก็อัปเกรดได้จะเก่งขึ้นเยอะนะฮะต่อมาเรามาดูกันที่สกิลนะฮะสกิลเนี่ยนะครับเริ่มกันที่เชียร์ฟรอสเชียร์ฟรอสเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี 5% ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำของสกิลทั้งหมด 100% ก็คือตีโดนแน่นอนไม่พลาดสกิลของเจ้าคริมแกนไม่พลาดแน่นอนนะครับผม
ต่อมาเป็น Thunder Punch นะฮะสกิลท่าแรกนะครับ Thunder Punch เนี่ยจะเป็นการเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีนะฮะพลังป้องกัน 30% ให้กับตัวเองมีผลถึง5เทิร์นด้วยกันนะมันก็คือบัฟแหละ Thunder Punch นะฮะผมแล้วก็สกิลต่อไปเป็น Flame Tower นะครับ Flame Tower เนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีธาตุไฟนะครับดาเมจโคตรแรงนะครับ85ประเด็นคือนะครับประเด็นคือที่ผมบอกว่าตัวนี้ครับความสามารถพิเศษของมันคือตีแรง4เท่ามันจะตีชนะธาตุนะครับ4เท่าเราไปดูกันธาตุไฟนะฮะธาตุไฟตีโปเกมอนอะไรบ้างนะครับ4เท่านะฮะตีแมลง4เท่าตีเหล็ก4เท่าตีพืช4เท่าตีน้ำแข็ง4เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเฟรมทาวเวอร์ของเจ้าทีมแกลนเนี่ยเดิมทีเนี่ยไฟเนี่ยมันจะตีแมลงนะครับเหล็กพืชน้ำแข็งแค่2เท่าเท่านั้นตามมาตรฐานของมันแต่ถ้าใช้สกิลของคิมแกลนเนี่ยเขาจะตี4เท่านะฮะโคตรโกงนะครับผมต่อมาเป็นดราก้อนคลอนะฮะดราก้อนคลอเนี่ยจะเป็นดาเมจสกิลของท่านมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงของมันคือ 85% แล้วก็มีคูณ4ด้วยเห็นมั้ยคูณ4ท่านมังกรนะฮะตีมังกรด้วยกัน4เท่าเพราะฉะนั้นเอาไปตีกับมังกรก็4เท่านะฮะผมตัวนี้โอเคมั้ยอย่างน้อยก็ตีเข้าอยู่5ได้4เท่าถึง5ท่าด้วยกันนะฮะโคตรเจ๋งนะครับผมตัวนี้ถัดไปนะครับเราไปดูอันติเมตนะครับอันติเมตครับไม่พอครับสกิลอันติเมตเป็นโฟกัสบลาสนะฮะดาเมจโคตรแรงนะครับ170แรงมากๆผมบอกก่อนเลยว่าอันติเมตโคตรแรงและตี4เท่าด้วยสกิลต่อสู้ตี4เท่านะครับมีใครบ้างนะครับก็จะมีสกิลตีกับพวกโปเกมอนธาตุนอร์มอล4เท่านะตีหิน4เท่าตีเหล็ก4เท่าตีน้ำแข็ง4เท่าตีความมืด4เท่าเพราะฉะนั้นจะได้ตรงนี้อีกกี่ธาตุอีก5ธาตุรวมกันประมาณ10ธาตุนะฮะเกือบ10ธาตุอ่ะนะครับตี4เท่านะถือว่าค่อนข้างเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งของธาตุทั้งหมดนะธาตุทั้งหมดในเกมมันมี18ธาตุใช่มั้ยนี่ตีประมาณเกือบ10ธาตุนะครับตีไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลคูณ2จะกลายเป็นคูณ4เกือบครึ่งนึงของสกิลนะครับของธาตุทั้งหมดในเกมเลยถือว่าค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้ในส่วนของสกิลยีนะฮะสกิลยีเนี่ยจะเป็นในฉากใน3เทิร์นแรกนะจะได้รับดาเมจเบาลงครับ 20% แล้วก็เมื่อโปเกมอนตัวใดในทีมตายแล้วเนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจให้กับตัวคิมแกนถาวร 20% ด้วยกันนะฮะแต่เงื่อนไขคือต้องอัพยีมให้เต็ม5ดาวนะถัดไปนะครับก็ไปดูกันที่สกิลลึกลับนะฮะสกิลลับเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่ดิสกิลนั่นเองก็ดิสกิลที่น่าสนใจก็จะมีพวกนี่ครับติดคริติคอลนะโลมาตะนะครับผมตัวนี้ใส่ได้นะครับเพิ่มแรงโจมตีกายภาพสปีดอัพเด้งเลือดโอเคไหมครับถ้ามีพวกสังเคราะห์แสงก็ใส่สังเคราะห์แสงได้ซึมซับบำบัดดอกไม้เนี่ยก็ใส่ได้นะครับตรงนี้ต่อมานะครับเป็นพวกเครื่องประดับบ้างเครื่องประดับเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นกรอบสีทองทั่วไปก่อนนะฮะเป็นประดับทองเฉยๆนะฮะถ้าใส่เป็นเซตนี้ก็ได้นะครับเซตนี้เนี่ยจะให้พลังโจมตีแล้วก็สปีดซึ่งค่อนข้างเข้าที่เข้าทางเลยสำหรับตัวนี้นะก็เน้นเร็วและตีแรงนะครับผมก็ใส่เซตสคราฟิกก็ได้นะครับแล้วก็ตีบวกก็เยอะนะฮะแล้วก็ทำการใส่หินนะครับเพิ่มพลังของเครื่องประดับได้ตรงนี้นะครับสามารถเอามาใส่ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำประดับขั้นสูงหน่อยนะครับก็แนะนำให้ทำเป็นพวกใส่พื้นฐานเลยประดับสุพรีมประดับสุพรีมเนี่ยข้อดีของมันก็คือเลเวล1ก็ใส่ได้เลยนะครับสุพรีมเนี่ยจะเน้นติดคลินะครับคลิ 15% เนี่ยนะโคตรสูงเลยนะแล้วก็มีเรื่องการเพิ่มแรงโจมตีเพิ่มแรงป้องกันนะครับเป็นสุพรีมเป็นประดับบาลานนะใส่ได้ทุกตัวทุกธาตุนะแต่ถ้าจะให้เจ๋งๆหน่อยผมก็แนะนำเป็นวอลคิงนะครับหรือไม่ก็ทันเดอร์ไปเลยแต่ทันเดอร์มันจะยากนิดนึงนะตรงนี้ต่อมาก็ฝึกนะครับบวกเยอะๆนะครับตัวนี้ไม่ได้มีร่างมาสเตอร์อะไรแต่ว่าก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยในการอัปเกรดนะยีนก็อัพได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำให้อัพยีนให้เต็ม5ดาวก่อนเพื่อที่จะปลดในส่วนของสกิลยีนตรงนี้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเจ้ามังกรนะครับคริมแกลนนะฮะเดี๋ยวเราไปออกสกิลคริมแกลนกันไหมผมพาไปดูนะว่าสกิลน้องมังกรตัวนี้ครับเจ๋งแค่ไหนครับ2.3 ล้านนะจัดมาเดี๋ยวพาไปดูแบบว่าเห็นสกิลหน่อยนึงนะฮะพอดีว่ามีน้องจริงผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าน้องอยากมีน้องในช่องเนี่ยอยากให้รีวิวเพิ่มนะอยากเห็นอยากรู้มันหาคลิปไม่เจอมันเยอะจัดอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวทำให้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมนี่มาแล้วมังกรเดี๋ยวใส่คูณ1ให้นะครับก็ตีใครก่อนใช้สกิลนี้ก่อนนะครับ Thunder Punch โอเคครับในสกิลของ Thunder Punch เนี่ยที่เราอ่านสกิลกันเมื่อกี้นะครับมันบอกว่าพลังโจมตีเป็น0ถูกไหมครับแต่ว่าพอเราตีจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่0นะครับมันมีดาเมจนะครับพอตีเสร็จแล้วเนี่ยมันเพิ่มพลังมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าโคตรดีนะครับต่อมาเป็นเฟรมทาวเวอร์ครับคูณ4เฟรมทาวเวอร์เนี่ยผมจะใช้
กับเซรามีแล้วกันแต่ว่าผมจะใช้มังกรกับเซเนอาร์ตไม่ได้นะดูก่อนเนี่ยมันไม่มีผลเพราะว่าสกิลแฟรี่เนี่ยไม่สามารถตีสกิลมังกรไม่สามารถตีแฟรี่เข้านะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะพาไปดูเฟนโรเวอร์คูณ4กับเซรามีแทนง่ายๆเลยครับสกิลคูณ4นะครับเราจะเห็นหน้าตาสกิลเนี่ยนะครับตัวหนังสือได้เป็นสีเหลืองให้ดูก่อนเห็นไหมครับกลายเป็นคูณ4ปกติจะเป็นสีฟ้าคูณ2เนาะแล้วก็ผมจะใช้แอนติเมทนะครับกับเจ้าเซนอาร์แล้วกันเป็นโฟกัสแบดโฟกัสแบดเนี่ยใช้ได้นะถือว่าดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูหน้าตาโฟกัสแบดว่ามันออกเป็นยังไงเนาะไปติดคลีด้วยนะถึงจะไม่คูณ4แล้วก็ติดคลีนะครับแต่ว่าสกิลที่จากคูณ2เป็นคูณ4เนี่ยคือค่อนข้างโกงนะค่อนข้างได้เปรียบประมาณนี้นะครับในการเราจัดทีมเนี่ยนะครับจัดทีมโปเกมอนมังกรด้วยกันเนาะผมพาไปดูการจัดทีมคร่าวๆแล้วกันถ้าเกิดเราเอาคิมแกลนมาเล่นนะโปเกมอนมังกรเนี่ยนะครับตัวที่เปิดบัฟท่านมังกรให้ได้นะก็จะมีไคลิวล่างนี้เปิดบัฟท่านมังกรได้เพิ่มแรงโจมตีไคลิวล่างนี้ก็เปิดได้ครับแต่ว่าต้องกดทำลายสกิลก่อน2ตัวนี้จะเป็นบัฟท่านสกิลให้พลังโจมตีท่ามังกรเพิ่มขึ้นแล้วก็ลาติออสลาติอาร์นะครับจะให้พลังโจมตีท่ามังกรด้วยให้ทั้งพลังจิตและมังกรถ้าเกิดว่าเล่นมังกรก็ให้มังกรถูกไหมครับตัวหนึ่งนะครับลาติออสเนี่ยจะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีลาติอาร์จะเป็นในส่วนของการเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มโล่มาตะเลือดต่างๆนะครับสามารถเอามาซับตัวมังกรได้นะครับเล่นกับเรคอซ่าได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเดเมจที่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีการลบบัฟได้นะครับผมศัตรูได้เปลี่ยนสกิลได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวมันเองคิมแกล้นตัวนี้นะครับรวมไปถึงเล่นกับแบล็คไวท์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าแบล็คไวท์เนี่ยเขาจะเล่นกับยูโนวาดีกว่านะครับผมตรงนี้แต่เอามาเล่นผสมกันได้ไหมผสมกันได้นะครับผมการลงการหลอดเล่นได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นโปเกมอนมังกรเพียวๆเนี่ยก็ถ้าเกิดมันไม่มีการจับคู่อะไรกันนะครับอย่างลาติออสลาติอาร์เนี่ยเขาจะขู่คู่กันเราไปหาตัวดาเมจสักตัวนึงนะครับเราจะใช้คิมแกล้นเล่นก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเล่นกับแบ็คไวท์เนี่ยผมไม่แนะนำแบ็คไวท์นี่เขาก็จับคู่กันอยู่แล้วนะครับให้ไปเล่นกับยูโนวาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็นะครับสำหรับการรีวิวคิมแกล้งก็จะประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับก็รีวิวซ้ำเนาะมีน้องๆอยากให้ทำก็ก่อนที่กิจกรรมมันจะหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดี